بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการที่เราได้มาพบปะกันมาเรียนรู้กันในช่วงที่ถ้าจะพูดได้ว่าการเรียนรู้ก็นะมีน้อยที่นะครับที่จะได้มาจัดการให้มีการบรรยายมีการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาในช่วงที่โควิดกำลังปะทุขึ้นมาแล้วมันก็ปะทุเรื่อยๆนะพี่น้องนะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนียมะให้ความโปรดปรานในแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าความโปรดปรานในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมีความโปรดปรานอยู่แน่นอนนะแม้กระทั่งในตัวของเราเองเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบุซิรูนและในตัวของพวกเจ้าเนี่ยทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่มองดูกันหมายความว่าทำไมไม่ดูกันว่าในตัวเราเนี่ยมีนะมีฮิกมะมีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเรามาอย่างมากมายเพราะนั้นให้เราดูว่าพระองค์ได้ให้เราอย่างมากมายในการดำเนินชีวิตของเราปัจจัยต่างๆที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่นั่นก็คือเนียมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราอยู่ในเมืองที่จะว่ากันได้ว่าเป็นเมืองที่มีอะไรฮะมีริสกีเยอะแยะมากมายเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเรามองหาริสกีที่มันเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะก็คือมันเป็นตัวเงินอย่างเดียวแต่เราหารู้ไหมว่าในประเทศที่เป็นดินแดนทะเลทรายประเทศที่เป็นดินแดนที่เป็นหิมะเขาอยากจะได้อยู่เหมือนกับที่เราได้อยู่กันเนี่ยอยู่บนอะไรฮะการมีผลหมากรากไม้การมีพืชพันธัญญาอาหารเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับดินแดนที่เรากำลังอาศัยอยู่ดังที่พระองค์ได้บอกว่าเวนตอดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้คำนวณนับถึงเนียมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เนี่ยพวกเจ้าไม่สามารถที่จะคำนวณนับมันได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรานับเนียมะเนี่ยแล้วเราพบว่ามันเยอะแยะมากมายแล้วเรามาเจอบททดสอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบททดสอบเนี่ยมันเล็กลงไปเลยมันแทบจะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตถอดแมสคุยนะเพราะว่าไม่พบการติดโควิดนะแล้วก็ไม่พบการตรวจด้วยผมนะ ครับผมหัวข้อของเราก็คืออะไรฮะการอะฮลันยารอมฎอนคือการต้อนรับการมาของรอมฎอนเหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการแสดงการต้อนรับเดือนรอมฎอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ารอมฎอนกำลังมาหาพวกเจ้าพี่น้องมันคือเดือนที่เป็นเดือนที่มีเกียรติเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิบาดะห์หลากหลายมารวมกันอยู่ในเดือนนี้ในเดือนรอมฎอนมีทั้งการอภัยโทษมีทั้งการให้ทำอิบาดะห์มีทั้งการถือศีลอดมีทั้งการขออภัยโทษมีทั้งการคำนวณนับถึงเนียมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการละหมาดในยามค่ำคืนมีการบริจาคมีการช่วยเหลือกันและมีการทำในสิ่งที่อะไรฮะใช้ความเหน็ดเหนื่อยก็คือในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการทำสงครามแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลอดไม่ใช่เดือนแห่งการอ่อนแอและเป็นเดือนที่เราจะมุ่งไปสู่ความอะไรฮะความขยันขันแข็งในเดือนนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะที่น้องได้มาอ่านให้เราฟังว่าชะฮ์รุรอมฎอนนัลละซีอุนซิละฟิลกุรอานฮูดันลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวันฟุรกอนอันนี้คือเนียมะห์พี่น้องเราจะมาพูดคุยกันเนี่ยว่าอะฮลันยารอมฎอนการต้อนรับเดือนรอมฎอนคือการต้อนรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการต้อนรับดีที่สุดเนี่ยคือการที่เรามาพูดถึงความประเสริฐของสิ่งนั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้อยากจะเข้ามาสู่เดือนรอมฎอนเวลาที่เรามาบอกว่าเราจะต้อนรับการมาของสวงสวรรค์การเข้าสวงสวรรค์เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าในสวรรค์นั้นมีอะไรนะในสวรรค์นั้นมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้อยากที่จะไปอยากที่จะไปสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาต้อนรับเดือนรอมฎอนนะเราบอกอะฮลันยารอมฎอนจะมาต้อนรับรอมฎอนเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีความโปรดปรานอะไรบ้างมีความประเสริฐอะไรบ้างแล้วก็มีความโดดเด่นอะไรที่เหนือกว่าเดือนอื่นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์และผู้อิบานของเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงเลือกหมายความว่าอัลเลาะห์ได้ทำการเลือกให้แต่ละสิ่งเนี่ยมีความประเสริฐขึ้นมา
แม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยพระองค์ได้เลือกเฟ้นจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไปเป็นใครฮะไปเป็นบรรดานบีเลือกเฟ้นจากบรรดานบีเนี่ยไปเป็นบรรดารอซูลเลือกเฟ้นจากบรรดารอซูลเนี่ยไปเป็นบรรดารอซูลที่มีเกียรติและมีรอซูล25ท่านถูกกล่าวไว้ในกุรอานมีรอซูลอีก5ท่านที่ถูกเรียกว่าเป็นอูลุลอัซมแล้วก็มีรอซูลท่านนึงที่มีความประเสริฐที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกในแต่ละปีเนี่ยให้มีเดือนที่มีความประเสริฐแล้วพระองค์ก็ได้เลือกในแต่ละเดือนเนี่ยหรือว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยให้มีวันที่มีความประเสริฐก็คือวันศุกร์และเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกมาที่เรามาดูว่าเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกมาให้กับเราเนี่ยแล้วเรากำลังจะทำการก้าวสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอะไรประการแรกคือชะฮ์รุรอมฎอนนัลลซีอุนซิลฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่ออะไรฮะฮูดันลินนาสเป็นทางนำให้กับมวลมนุษย์เป็นทางนำให้กับมนุษยชาติวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นการชี้แนะเป็นการอธิบายเป็นการแจกแจงให้เรารู้ว่าอะไรคือทางนำอะไรไม่ใช่ทางนำและให้เรารู้จักการแยกแยะก็คืออัลฟุรกอนเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาใกล้ถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับพวกเขาว่านี่คือเดือนรอมฎอนเนี่ยใกล้มาคือแสดงความยินดีกันว่ารอมฎอนกำลังก้าวมาหาพวกเรานะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก่อนรอมฎอนจะมาว่าฮาซารอมฎอนกอดยาอะกุมอันนี้คือเดือนรอมฎอนนะรอมฎอนกำลังจะมาหาพวกเจ้าแล้วฮาซารอมฎอนกอดยาอะกุมแล้วท่านนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพราะว่าถ้าหากว่ารอมฎอนได้มาถึงแล้วเนี่ยตุฟตะฮุฟีฮิบวาบุญญันนะประตูสวรรค์ถูกเปิดพี่น้องอะเราคือผมเชื่อนะว่าเราคงได้ยินมาบ่อยว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดเดือนรอมฎอนถามว่าความรู้สึกของเราเนี่ยกับคำพูดของท่านนบีว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงกับสวรรค์เรารู้สึกยังไงกับการที่เราจะต้องกลับไปสู่สวรรค์ผมใช้คำว่ากลับไปสู่สวรรค์นะเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาทีแรกเนี่ยให้อยู่ในสวรรค์แล้วพระองค์ก็ทดสอบนบีอาดัมแล้วก็นบีอาดัมก็โดนทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่สุดท้ายนบีอาดัมต้องลงมาอยู่บนโลกมนุษย์โดยที่มาอยู่กับอะไรฮะศัตรูก็คืออิบลิสเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดิมๆเนี่ยหรือว่าที่เหมาะกับการเป็นอยู่ของเราเนี่ยคือสวงสวรรค์เพราะโลกดุนยาไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราพอเพียงได้วะตุกะละโกฟิบวาบุนนีรอนแล้วก็ประตูนรกก็จะถูกปิดวะตุซัลซาลูฟิฮิชยาตีนและบรรดาชัยฏอนก็จะถูกล่ามเอาไว้คำว่าถูกล่ามเอาไว้บางคนใช้คำว่าถูกพันธนาการเอาไว้เนี่ยหมายความว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยจากการที่ชัยฏอนมันสามารถที่จะล่อลวงเราได้อย่างเต็มความสามารถก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะแต่พอเรารอมฎอนมาถึงเนี่ยความสามารถของชัยฏอนในการที่จะล่อลวงมนุษย์เนี่ยมันอ่อนลงอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดนะและประตูนรกถูกปิดหมายความว่าความดีงามเนี่ยมันถูกเปิดไว้แล้วก็ประตูนรกเนี่ยประตูที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกปิดเอาไว้แล้วชัยฏอนถูกล่ามโซ่เอาไว้3ประการที่เป็นความประเสริฐในเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกพัฒนาการถูกล็อกเอาไว้ให้มันทำงานได้ยากลำบากและอีกประการนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษอีกบทนึงก็คือท่านนบีได้บอกว่าวะยูนาดิลมูนาดีแล้วจะมีเสียงในการเรียกมาจะมีเสียงเรียกคือเสียงใครครับพี่น้องคือเสียงของมาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์จะส่งเสียงเรียกมาว่ายาบากิยัลคัยรอักบิลโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในการทำสิ่งที่ดีๆพวกเจ้ารีบมาวายาบากิยัชชัรอักซิรและโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจงหยุดซะท่านนบีได้บอกว่าเสียงนี้เนี่ยจะมีเสียงวะซาลิกะกุลลุไลละจะมีเสียงนี้มาเรียกกับพวกเราเนี่ยในทุกค่ำคืนพี่น้องก็เสียงของใครมันคือเสียงของมาลาอิกะห์และนี่คือหนึ่งในอีหม่านของเราในรุกลอีหม่านของเราว่าการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์อันนี้คือหนึ่งในการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ของเราว่ามีมาลาอิกะห์อยู่กลุ่มหนึ่งมีมาลาอิกะห์อยู่จำพวกหนึ่งที่เขาจะคอยเรียกในเดือนรอมฎอนในทุกค่ำคืนเขาจะมาเรียกมากอกหูเราว่ายาบากะยันคัยรอักบิลโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยจงมาหมายความว่ามาลาอิกะห์มาเรียกเราไปสู่การทำความดีแล้วมาลาอิกะห์ก็บอกกับเราบอกกับบรรดาคนที่มีความปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยวะยาบากะยัชชัรอักซิร
และผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจงหยุดซะเพราะนั้นพี่น้องฮะคำเรียกของมลายกาเนี่ยให้มันก้องอยู่ในหูเราอยู่ตลอดว่าเวลาที่ทุกวันเวลาเราเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เรารู้ว่าทุกวันนะมลายกาที่ทรงเกียรติเนี่ยจะมาเรียกเราจะมาบอกกับเราว่าใครที่ปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยจงมาทำความดีกันแล้วใครที่ปรารถนาในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจงหยุดซะทุกค่ำคืนมีเสียงมาในพี่น้องเวลาที่เรามีความรู้สึกว่ามลายกาอยู่กับเราอยู่เคียงคู่กับเราแล้วคอยเชิญชวนเราไปสู่ความดีงามเนี่ยถามว่าความอยากในการสร้างความดีงามเนี่ยมันจะมีความอยากเพิ่มขึ้นไปไหมโอกาสที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราในการตอบัตตัวเนี่ยมันมาในเดือนนี้แล้วบรรดามลายกามาช่วยเราในการที่อยากให้เราทำความดีบรรดามลายกามาช่วยคนที่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยว่าอักซิรคือให้หยุดซะหยุดไม่ได้ก็ทำให้มันน้อยๆลงในเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยและยังมีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในตอนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนอีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซากานะอัววะลุไลละตินมินชะฮ์รรอมฎอนเวลาที่มาถึงค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนพี่น้องอ่ะเพราะนั้นเรารอคอยในค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยรอคอยอะไรฮะไม่ได้รอคอยการทะเลาะกับเรื่องดูเดือนนะให้เรารอคอยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าในค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านและท่านนบีก็ได้บอกว่าซุฟฟิดัตอัชชะยาตีนบรรดาชัยฏอนนั้นถูกล่ามไว้ถูกพันธนาการว่าจะใช้ศัพท์คำว่าอะไรก็ตามแต่ให้เรารู้ว่าบรรดาชัยฏอนเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยมีความอ่อนแรงลงวะมารอดะตุนจินแล้วก็บรรดาจินที่เป็นสมุนของชัยฏอนเนี่ยการทำงานของมันก็อ่อนแรงลงวะกุลลิกอตอบวาบุนนารฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบและประตูนรกถูกปิดไม่มีประตูไหนถูกเปิดเลยนะประตูนรกในหลายๆประตูเนี่ยถูกปิดหมดเลยไม่มีประตูไหนที่จะถูกเปิดวะฟุตติฮัตอบวาบุนญันนะวะลัมยุฟตะวะลัมยุกลักมินฮาบาประตูสวรรค์ถูกเปิดทั้งหมดแล้วไม่มีประตูไหนของประตูสวรรค์ถูกปิดเลยหมายความว่าประตูแห่งความดีงามในการที่เราจะมุ่งมั่นในการเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกเปิดและประตูในการที่จะดึงเราไปสู่การทำอามัลของชาวนรกเนี่ยถูกปิดวะยูนาดีมูนาดีและมลาอิกะห์ก็ทำการเรียกดังที่เราได้กล่าวไว้ในหะดีษข้างต้นและอัลเลาะห์ตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าวะลิลลาฮิอุตะกอมินันนารและสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีการปลดปล่อยผู้คนออกจากขุมนรกหมายความว่าการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีขึ้นอย่างมากในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องฮะให้เราได้รู้ถึงภาคผลของการเข้าสู่รอมฎอนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงการให้มีการเตรียมตัวให้มีการต้อนรับรอมฎอนด้วยกับการที่พวกเจ้าจะต้องรู้นะว่ามลาอิกะห์เคียงข้างพวกเจ้านะชัยฏอนถูกล่ามนะและยังได้มีหะดีษจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกว่าอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าลัมมาฮะดะรอรอมฎอนเวลารอมฎอนจะมาถึงเนี่ยกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะกล่าวว่าหมายความเวลารอมฎอนกำลังจะมาถึงเนี่ยนะท่านนบีจะบอกว่ากอดยาอะกุมรอมฎอนชะฮ์รุนมุบารอกอิฟตารดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะเวลารอมฎอนจะมาถึงนะท่านนบีบอกว่ารอมฎอนกำลังมาแล้วนะกำลังมาแล้วชะฮ์รุนมุบารอกเป็นเดือนที่มีเกียรติเดือนที่ทรงเกียรติมากอิฟตารดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติการถือศีลอดให้เป็นฟัรฎูกับพวกเจ้าตุฟตะฮูฟีฮิบวาบุญญันนะประตูสวรรค์ถูกเปิดวะยุกลักูฟีฮิบวาบุญญะฮีมประตูนรกญะฮีมเนี่ยถูกปิดวะตุกัลลูฟีฮิชชะยาตีนแล้วก็บรรดาชัยฏอนก็ถูกพันธนาการถูกล่ามโซ่เอาไว้ฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮ์รในค่ำในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนมันฮุริมะคอยรุคอยรอฮากอดฮุริมใครก็ตามที่ถูกห้ามความดีงามในค่ำคืนนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาถูกห้ามจากความดีงามแล้วพี่น้องอะรอมฎอนยังไม่เข้าเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีอยู่ค่ำคืนนึงที่เป็นค่ำคืนไลลาตุลกอดรประเสริฐกว่า 1,000 เดือนหมายความว่าไงฮะท่านนบีบอกกระตุ้นบรรดาซอฮาบะห์ตั้งแต่ตอนอยู่ในช่วงต้นของเดือนแล้วก็บอกให้รู้ว่าจะมีค่ำคืนไลลาตุลกอดรที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนเนี่ยอยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนต้องไม่เหมือนเดือนอื่นรอมฎอนจะต้องไม่เหมือนเดือนอื่น
การปฏิบัติของเราเนี่ยในเมื่อเรามีตัวช่วยอยู่หลายอย่างแล้วมีตัวคอยกันศัตรูของเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในเกือบทุกหะดีษที่ว่าบรรดาชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่เอาไว้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้นบีอาดัมลงมาสู่บนโลกดุนยาเนี่ยแล้วนบีอาดัมลงมาพระนางฮาวะแล้วก็อิบลีสลงมาด้วยอิบลีสมันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้ขอแพ้โทษนะพี่น้องอิบลีสเนี่ยมันจะพยายามที่จะบอกกับเราว่าอย่าขอแพ้โทษมันจะพยายามขัดขวางเราจากการขอแพ้โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ขอเวลามันไม่ขอแล้วเนี่ยมันก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยไม่ขอเหมือนกับมันด้วยแต่มันขออะไรอิบลิสนะอิบลิสมันขอแค่ว่ากอร็อบบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอาฟูนมันขอแค่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยประวิงเวลากับมันไปสู่วันกิยามะคืออย่าเพิ่งเอามาลงนรกขอให้มันได้อยู่ก่อนได้อยู่ล่อลวงก่อนล่อลวงมนุษย์เวลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ากอลาฟินนะกะมินันมุนซารีนะอิลายอมินวักตินมาลุมเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกรอคอยนะได้รับการประวิงเวลานะพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมันว่าอิลายอมินวักตินมาลูมจนวันที่เป็นที่รู้กันคือจนวันกิยามะห์อิบลิสจะได้มีชีวิตอยู่พอเวลาอิบลิสรู้ว่าสิ่งที่มันขอประวิงเวลาเนี่ยได้ทีนี้มันแสดงเลยว่าแสดงความต้องการของมันออกมาเลยว่ากอลาฟบิอิซซะติกาลอุกบิยันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะว่าฉันจะทําให้มนุษย์เนี่ยหลงทางกันให้หมดเลยยกเว้นอิลลาอิบาดะกะมินัลมุคลัสซีนยกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิบลิสมันรู้พี่น้องอิบลิสมันรู้1มันรู้ด้วยคําว่ากอลาฟบิอิซซะติกขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อิบลิสรู้ว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะบทเรียนที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยคืออะไรฮะการที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยังไม่พอนะการที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลามียังไม่พอนะพี่น้องการที่เราบอกเรารับอิสลามเราเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลามีเนี่ยอันนี้ยังไม่พอนะในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอิบลิสมันก็รู้ตรงนี้ทำให้เราได้ย้อนกลับมาดูในการเรียนรู้เรื่องของเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์ทำให้เราย้อนมาดูว่าแสดงว่าการแบ่งเตาฮีดรูบูบียะห์กับอูลูฮียะห์เนี่ยมันสำคัญมากการที่เรายอมรับแค่การมีของอัลลอฮ์การสร้างของอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างการที่อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ประทานริสกีประทานปัจจัยยังชีพเนี่ยตรงนี้เนี่ยอิบลิสก็ยอมรับบรรดามุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยอมรับแสดงว่าตรงนี้ยังไม่พอพี่น้องสิ่งที่ต้องการจากพวกเราก็คืออะไรฮะคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและอิบลิสมันก็รู้อีกว่าใครกันที่มันจะไม่สามารถล่อลวงได้ที่มันบอกว่าอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสซีนยกเว้นบ่าวของท่านบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจอิบลิสถึงจะไม่สามารถที่จะทําการล่อลวงได้ความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่อะไรฮะการที่เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวไม่นำสิ่งอื่นมาตั้งภาคีกับพระองค์เพราะใครก็ตามที่มีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิบลิสมันมีความพึงพอใจกับคนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าบรรดาชัยฏอนเนี่ยถูกล่ามโซ่เอาไว้ถูกพันธนาการเอาไว้ถูกล็อกเอาไว้เพื่อจะให้มีเดือนนึงเนี่ยที่เราจะทำการเตาบัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำการมุ่งมั่นในการทำความดีและในเดือนนี้เนี่ยมีค่ำคืนและต้นกอดที่มีความประเสริฐกว่า 1,000 เดือนให้เราขวนขวายเอาค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเสบียงคือแน่นอนพี่น้องเราดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีการค้าในโลกดุนยาและการค้าในโลกอาคิเราะห์เราจะค้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค้าขายกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์บอกให้เราทำการค้ากับพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแสวงหาค่ำคืนที่จะทำความดีงามเนี่ยเราก็หาค่ำคืนที่มันได้เยอะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเนี่ยมีความโลภในการอยากจะได้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนในโลกหน้าแต่ในโลกดุนยาเนี่ยพระองค์สอนให้เรามีแต่ความพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงในโลกดุนยาส่วนในโลกหน้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าโลภใช้คำว่าตะมาตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอะลัลมะฎอญิอ์ยะดออูนร็อบบุฮุมคอฟาวะตะมาคือบรรดามุมินบรรดาผู้มีศรัทธาเนี่ยสีข้างของเขาเนี่ยลุกขึ้นจากที่นอนโดยที่มีการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่มีความกลัวต่อพระองค์แล้วก็มีความตะมา
มีความโลภอยากจะได้เวลาที่เราจะทำการค้าในโลกดุนยาเนี่ยเอาเพียงแค่พอเพียงแต่เวลาที่เราขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยท่านนบียังบอกให้เราโลภเวลาที่เราจะขอสวรรค์จากอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าไปขอแค่ขอได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ท่านนบีได้บอกว่าอิซาซันตุมุลลอฮันญันนะฟัสอะลูฮุนฟิรดาวสเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายจะขอสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้ขอสวรรค์ฟิรดาวสฟะอินนะฮาอะลันญันนะเอาสตุนญันนะเพราะฟิรดาวสเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะนั้นพี่น้องอะแสวงหาค่ำคืนที่มันมีความประเสริฐที่สุดแสวงหาสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเวลาที่เราสอบในโลกดุนยาเราก็เคยผ่านการสอบกันเวลาที่เราบอกว่าวิชานี้เราจะสอบเอาแค่ผ่านพอถ้าไม่ผ่านก็ตกแต่ถ้าเราบอกว่าวิชานี้เราจะเอาให้เต็มเลยเอาให้คะแนนเต็มเหมือนดังที่เราขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราขอสวงสวรรค์ฟิรดาวส์ถ้าเราได้ไม่เต็มล่ะมันก็ลงมาหน่อยเดียวมันก็ยังอยู่ในสวงสวรรค์อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟิรดาวส์เนี่ยเราก็ยังได้อยู่ในสวงสวรรค์อยู่แต่เราว่าขอแค่ก้าวข้ามนรกไปอยู่ในสวงสวรรค์เราอาจจะร่วงลงมาก็ได้เราอาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวถึงค่ำคืนในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เป็นเดือนที่มีแห่งการมีบารอกัตมีการทำอามัลอิบาดะห์มีความดีงามอยู่ท่านนบีได้บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานและคำนวณนับผลบุญพี่น้องฮะเราอย่าลืมนะว่าในหลายๆหะดีษในหลายๆบทเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราคิดถึงภาคผลที่เราจะได้ตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่กล้าที่จะอยากจะได้ภาคผลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะเรากลัวคนจะว่าเราไปทำการค้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไปกลัวคนจะว่าเราทำการค้ากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยแต่พระองค์เป็นผู้ที่บอกกับเราว่าให้เราทำการค้ากับพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำความดีงามเนี่ยถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยอีมานันวะฮติซาบันและมีการคำนวณ นับหมายความว่าคำนวณ นับว่าเราจะได้ผลบุญอะไรบ้างเท่าไหร่ก็คือการมาพูดถึงภาคผลที่เราจะได้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีได้บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานและก็คำนวณ นับสิ่งนี้เขาจะได้เขาจะได้รับการอภัยโทษจากสิ่งที่เขาทำผิดบาปมาก่อนหน้านี้พี่น้องครับท่านนบีใช้คำว่ากูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิจะถูกอภัยให้ในบาปที่เขาได้ทำผ่านมานี้หมายความว่าบาปมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามเวลาที่เราทำการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างที่มีอีมานแล้วคิดถึงภาคผลที่เราจะได้เนี่ยอัลเลาะห์จะอภัยให้หนึ่งในสิ่งที่อิบลิสมันพยายามที่จะล่อลวงเรานะมันจะบอกเราอยู่เสมอว่าบาปที่เราทำเนี่ยมันหนักสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมันเยอะอัลเลาะห์ไม่อภัยหรอกแล้วเราก็จะไม่ขออภัยโทษแล้วเราก็จะฝังหัวเราอยู่ว่าเรานี่คงจะไม่รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเราคงไม่กล้าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาละพี่น้องอ่ะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษนี้ว่าบาปที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างให้ถ้าเรายังสงสัยอยู่ย้อนกลับไปดูอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์จงกล่าวเถิดท่านนบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพี่น้องฮะในองค์การกุรอานนะทุกอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีประกาศกับบรรดาประชาชาติแล้วอายะห์ใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยคำว่ากุลด้วยคำว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้เรารู้เลยว่าอายะห์นั้นเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลามันเน้นคำว่ากุลอีกกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรุนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิรับบิลฟะลักต้องไปดูความหมายซูเราะห์ที่มีเริ่มต้นในคำว่ากุลเนี่ยแสดงว่ามันมีความสำคัญมากเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเน้นย้ำว่าจงกล่าวกับพวกเขาไปนะและในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลยามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ายาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิมโอ้บ่าวของฉันที่ได้ทำความผิดอย่างมากมายคำว่าอิสรอฟอัสรอฟูเนี่ยคือทำความผิดอย่างมากมายไม่ต้องคิดว่ามากแค่ไหนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าใครทำความผิดอย่างมากมายโอ้บ่าวของฉันทำความผิดอย่างมากมายเนี่ยลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลา
พวกเจ้าทั้งหลายอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮิยัฟิรุดดุนูบะญะมีอาอัลลอฮฺตะอาลาทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยพี่น้องเวลาที่เราได้ยินองค์การกุรอานเวลาที่เราได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งนึงที่เราควรจะขจัดออกไปเนี่ยก็คือความสงสัยให้เรามั่นใจในคำตัดของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกเราว่าพระองค์จะอภัยให้กับบาปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเคยทำอะไรผิดมาก็ตามอย่าไปสงสัยว่าบาปของเราเนี่ยมันคงจะหนักหนาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาคงจะไม่น่าจะอภัยให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ตาลาได้สัญญาไว้บอกเอาไว้พระองค์จะทรงอภัยกับบาปทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกต่อมาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ทรงเมตตาเนาะบางครั้งในการอภัยของเราเนี่ยเราคงจะเคยในการที่จะโมโหใครบางคนอาจจะโมโหนักเรียนโมโหคนข้างบ้านโมโหคนในบ้านก็ได้อ่ะโมโหภรรยานะแต่คงโมโหในใจอ่ะนะหรือโมโหใครก็ตามเวลาที่เราโมโหแล้วคนนั้นเนี่ยมาขอมาอัพกับเรามาขออภัยโทษกับเราบอกว่าขอมาอัพด้วยขอโทษด้วยคือการอภัยเนี่ยมันจะมีระดับขั้นใช่มั้ยบางครั้งเนี่ยเวลาคนๆนั้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าอภัยให้แต่อภัยแบบยังไงฮะอภัยแบบอย่าไม้เห็นหน้าที่ผ่านมาคือจบแต่อภัยแบบอย่าไม้เห็นหน้าอาจจะเลื่อนขั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอภัยมาเห็นหน้าได้ร่วมงานได้แต่อย่าหวังจะได้อะไรจากเราเราอาจจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอภัยให้นะร่วมงานกันได้แล้วก็อาจจะมีอะไรแบ่งปันได้แต่ว่าคนนี้เนี่ยฉันไม่เอาแล้วแต่การอภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องอ่ะมันคือการอภัยในขั้นสูงสุดอภัยแล้วก็เมตตาด้วยหมายความว่าอภัยให้กับเราเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะให้อะไรเราที่เราอยากจะได้เวลาเราขออภัยโทษขออภัยโทษในบาปที่ผ่านมาแล้วเราก็ขอต่อได้เลยพี่น้องขอต่อได้เลยว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมีการพอเพียงเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปได้เลยเพราะอัลเลาะห์ทรงเมตตากับเรากับคนที่ขอไปโทษต่อพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อมาว่าวะมันกอมาไลลาตัลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิและใครก็ตามที่ทำการละหมาดในยามค่ำคืนในคืนไลลาตุลกอดรโดยที่มีอีมานมีการศรัทธาแล้วก็มีการคำนวณนับถึงผลบุญคือคิดถึงผลบุญที่เขาจะได้ในค่ำคืนไลลาตุลกอดรท่านนบีได้บอกว่าโฮเฟรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเขาจะรับการอภัยโทษกับบาปที่เขาได้ทำผ่านมาแล้วท่านนบีได้กล่าวต่อมาอีกว่าอูมันกอมะรอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบันโฮเฟรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิและใครก็ตามที่ได้ละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานและมีการคิดถึงภาคผลที่เขาจะได้เขาจะรับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาพี่น้องอ่ะ3อย่างที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษเนี่ยมันซอมะรอมฎอนนะมันกอมะรอมฎอนมันกอมะไลลาตุลกอดรใครถือศีลเดือนรอมฎอนใครที่ละหมาดในยามค่ำคืนเดือนรอมฎอนใครที่ละหมาดในยามค่ำคืนไลลาตุลกอดรและจบท้ายหะดีษด้วยประโยคเดียวกันว่ากูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยในสิ่งที่เขาได้ทำความผิดที่มันเป็นบาปที่ผ่านมาพี่น้องอ่ะนี่อันนี้มันคือการแล้วคือภาคผลที่เราจะได้โดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราโดยที่ไม่ได้มีการคำนวณนับกับภาคผลที่เราจะได้ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในเดือนที่มีความประเสริฐที่เรากำลังจะเข้ามาสู่เดือนนี้ได้มีรายงานจากท่านญาบิรอิบนุซะมุเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันที่ได้กล่าวหะดีษถึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคนที่อะไรฮะคนที่ขาดทุนที่เป็นการขาดทุนอย่างย่อยยับจากการที่เราได้กล่าวถึงหะดีษก่อนหน้านี้องค์การอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าที่เราพูดกันก่อนหน้านี้บ่งบอกถึงภาคผลของเดือนรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านญาบิรบินซะมุเราะห์ท่านนบีได้บอกว่าอาตานีญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลมาหาฉัน
ญิบรีลคือมลาอิกะห์คือมลาอิกะห์ที่นำวะฮีมาให้กับบรรดานบีต่างๆท่านนบีได้บอกว่าอาตานีญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลได้มาหาฉันฟะกอลยามุฮัมมัดมันอัดรอกะวาลิดัยฮิอะฮะดาวาลิดัยฮิฟะมาตฟะดะคอลันนาร์ฟะอะบอะดะฮุลลอฮ์โอ้มุฮัมมัดใครที่มีชีวิตอยู่ทันคนหนึ่งคนใดของพ่อแม่เขาคือทันพ่อแม่เขาในตอนที่มีชีวิตอยู่หรือคนหนึ่งคนใดก็ตามฟะมาตฟะดะคอลันนาร์ฟะอะบอะดะฮุลลอฮ์แล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วไปลงนรกเนี่ยก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ห่างไกลขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้อ่านเสียงผมดีขึ้นมาเลยอ่ะมีบางหน้าเจ้าม้างอ่ะแรกอ่ะเนี่ยนะคือใครที่มีชีวิตท่านนบีกำลังจะบอกกับเราว่าใครที่มีชีวิตทันพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่หรือคนหนึ่งคนใดก็ตามแล้วยังตกนรกอยู่แสดงว่าขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้ห่างไกลแล้วญิบรีลบอกท่านนบีว่ากุลอาเมนฟะกุลตุอาเมนญิบรีลบอกท่านนบีว่าข่าวอาเมนสิแล้วท่านนบีก็บอกว่าอามีนพี่น้องอะใครขอดุอาญิบรีลญิบรีลขอดุอาแล้วใครกล่าวอามีนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดขอดุอาแล้วมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดกล่าวคำว่าอามีนแล้วมันจะเหลืออะไรกับการตอบรับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพ่อแม่คือสาเหตุที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เพราะในวันนี้เนี่ยใครยังทันพ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยหาสวงสวรรค์ในการทำความดีกับพ่อแม่นะแล้วท่านนบีได้กล่าวต่อมาว่ากอลยามุฮัมมัดมันอัดรอกะชะฮรอรอมฎอนญิบรีลได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ทันในเดือนรอมฎอนคือได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยฟะมาตฟะลัมยุกฟัรละฟะอุดคิลันนาร์ฟะบะอะดะฮุลลอฮ์ใครที่มีชีวิตอยู่ทันเดือนรอมฎอนแล้วก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วเขาก็ได้ทำการได้ถูกเอาไปเข้านรกก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เขาได้ห่างไกลออกไปคือห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์กุลอามีนฟะกุลตุอามีนญิบรีลบอกท่านนบีว่ากล่าวอามีนสิแล้วฉันก็บอกว่าอามีนหมายความว่าไงฮะหมายความว่าใครที่มีชีวิตทันในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาไม่ได้ทำการตะวัตตัวไม่ได้ขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ขอความดีงามแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ลงนรกญิบรีลบอกท่านนบีว่าขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเขาได้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์หมายความว่าโอกาสมาถึงแล้วรอมฎอนของเขาเนี่ยได้กำลังเข้ามาถึงแล้วแต่ยังไม่รับการอภัยโทษหมายความว่าเขาไม่รู้จักการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในค่ําคืนของเดือนรอมฎอนท่านนบีก็กล่าวว่าอามีนมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดขอดุอาแล้วมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดทำการกล่าวคำว่าอาเมนเพราะฉะนั้นถ้ารอมฎอนนี้เนี่ยเรามีชีวิตเข้าถึงเดือนรอมฎอนแล้วเราไม่รับการอภัยโทษไม่รู้จักการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยให้รู้ว่าเราคือหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ ผมรู้สึกเจ็บคอแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่โควิดนะนะเป็นกันหมดนี่นะคือน้องบางครั้งเนี่ยการยอมรับในกฎอกฎัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะคือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็การสร้างเกราะป้องกันมันก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราใช้เพราะฉะนั้นเราอีหม่านในกฎอกฎัตยอมรับในกฎอกฎัตที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดหมายความว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยอมรับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องหาอะไรป้องกันนะสร้างเกราะป้องกันว่าเราต้องระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราต้องระวังในการพบปะผู้คนระวังในการแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะมีอะไรมีการรักษามีการเราก็ทำการรักษาไปนะเพราะตอนนี้เราอยู่กับมันมาน่าจะ2ปีแล้วนะนะเราก็ต้องชินกับมันละนะอีกประการหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซุกิรตะอินดะฮูฟะลัมยุศอลลิอะลัยกะใครก็ตามที่ชื่อใครคนพูดฮะญิบรีลพูดนะญิบรีลได้บอกว่าใครก็ตามบอกกับท่านนบีนะว่าใครก็ตามที่ชื่อของเจ้าถูกกล่าวให้เขาได้ยิน
ฟะลัมยุศอลลิอะลัยกแล้วก็ไม่ยอมทำการศอลาวาตต่อท่านหมายความว่าเวลาชื่อท่านนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวเนี่ยแล้วเขาไม่กล่าวแล้วเขาได้ยินแล้วไม่กล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟะมาตฟะดะคอลันนารฟะบะอะดะฮุลลอฮ์แล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้เข้านรกขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้ออกห่างไกลกุลอาเมนวะกุนตุอาเมนจิบริลบอกท่านนบีว่าให้กล่าวอาเมนสิท่านนบีก็บอกว่าอาเมนแล้วได้มีบันทึกในซุนันติรมิซีจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้บอกว่ารอฆีมาอัมฟุรจุลินดุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยกคือขอความขาดทุนจงมีแด่ชายคนหนึ่งรอฆีมาอัมหมายความว่าจมูกเนี่ยจะเปื้อนฝุ่นหมายความว่าการความขาดทุนความต่ำต้อยเนี่ยจะเกิดที่เขาใครฮะคนที่ชื่อของฉันถูกกล่าวหน้าที่เขาเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ยอมทำการศอลาวาตให้กับฉันวะรอกิมาอัมฟุรจุลินดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะลัคกับลอายุกฟะรละและขอให้คนคนนึงเนี่ยได้มีการต่ำต้อยขาดทุนคนที่รอมฎอนเขาได้เข้ามาถึงเดือนรอมฎอนแล้วรอมฎอนก็จากไปก่อนที่เขาจะได้รับการอภัยโทษหมายความว่ารอมฎอนเข้ามาจนรอมฎอนจากไปเนี่ยเขายังไม่มีการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอกิมาอัมฟุรจุลินอัดรากะอินดะฮูอบวาฮุลกิบรฟะลัมยุดคิลาฮุลญันนะห์แล้วก็ขอให้มีความต่ำต้อยกับคนคนหนึ่งที่เขาได้มีชีวิตทันพ่อแม่เขาในตอนแก่แต่ว่าทั้งสองเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาได้เข้าสวงสวรรค์ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดทุนในเช่นหมายความว่าเรามีชีวิตทันพ่อแม่ตอนแก่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ดูแลท่านเลยนะไม่ได้ดูแลท่านเลยไม่ได้ปฏิบัติท่านเลยไม่ได้ทำความดีกับพ่อแม่เลยเพราะนั้นพี่น้องอะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราอะมองดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยบางครั้งเรามองดูว่าหน้าที่ของเราก็เยอะการงานของเราก็เยอะ ไม่มีการดูแลแต่พ่อแม่บางครั้งเนี่ยความดีงามมันเกิดขึ้นกับเรานะพี่น้องไม่ใช่ความพยายามของเราอย่างเดียวแต่มันมาจากการมีบารักัตของเราบางครั้งความมีบารักัตเนี่ยมันทำให้เราสำเร็จมากกว่าการที่เราขวนขวายความพยายามซะอีกหลายครั้งที่เวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สำเร็จเนี่ยพยายามเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและทำความดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางว่ามันเป็นความดีงามให้กับเราและได้วางว่ามันคือความดีที่พาเราเข้าสู่สวรรค์ยกตัวอย่างพี่น้องเวลาที่เราอยากจะทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันสำเร็จนะแล้วเราขอดุอาแล้วเรากลัวไม่สำเร็จพี่น้องลองเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำความดีต่อพ่อแม่โทรปรึกษาพ่อแม่โทรปรึกษาแม่เราโทรถามเขาว่าเนี่ยงานที่ทำงานพี่น้องอะเราเนี่ยรู้ดีอยู่ว่าแม่เราเนี่ยไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราใช่ไหมฮะบางคนมองข้ามตรงนี้ว่าเรารู้ดีว่าแม่เราเนี่ยจบป.4บางทีแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะปรึกษาหารือเลยเรามองข้ามไปเรามองข้ามคนที่มีบารักัตในการดำเนินชีวิตเราแล้วเราไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้สุดท้ายแล้วเราเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากแต่กับการที่เราพยายามพักการทำงานแล้วเราก็ก้าวเข้าไปหาคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้บารักัตในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในมือของเขาก็คือนี่แหละปรึกษาหารือพ่อแม่ของเราโทรไปถามนะเพียงแค่เราเอาโทรไปถามเขาเนี่ยนะเราทำให้เขามีความสุขเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราสำเร็จด้วยกับการดุอาของพ่อแม่ก็ได้ด้วยการที่พ่อแม่มีความสุขในการที่เราไปขอเขาเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยบอกว่าใครก็ตามที่ได้มีชีวิตทันพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคนนั้นเนี่ยขาดทุนต่ำต้อยเพราะนั้นพี่น้องอะถ้าหากว่าเรายังทันพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่แสวงหาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำความดีต่อเขาด้วยการหาบารักัตในการดำเนินชีวิตเวลาของเราเนี่ยพี่น้องเราหมดเวลาไปกับการทำอะไรหลายๆอย่างเหน็ดเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างแต่เวลาเราจะไปหาพ่อแม่ทีนึงเนี่ยเราต้องหาเวลาว่างเราลองดูใหม่ว่าท่านนบีบอกถึงขนาดว่าทันพ่อแม่มีตอนแก่เฒ่าแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยถือว่าขาดทุนนะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่งานทำตอนเวลาว่างแต่มันคืองานหลักมันแปลว่าเราต้องมาวางตารางว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะไปหาพ่อแม่กี่ครั้งเราจะเยี่ยมเขากี่ครั้งนะการทำให้เขามีความสุขเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าอะไรฮะเราแสวงหาสวงสวรรค์
โดยที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากอิบาดะห์บางอย่างเนี่ยนะพี่น้องเราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่บางอย่างเนี่ยเราทำโดยที่ไม่ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ภาคผลมันได้อย่างเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยนะไม่ได้แข่งกันทำเยอะนะพี่น้องแต่อิสลามเราเนี่ยแข่งกันทำให้ดีดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรอัลมุลกตบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮะยาลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮฺตะอาลาเพื่อมาทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นคนที่มีอามันที่ดีที่สุดอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกว่าใครมีอามันที่เยอะที่สุดเพราะนั้นดีที่สุดไม่ใช่เยอะที่สุดบางคนทำเยอะแต่ไม่ถูกต้องท่านฟูเดนบินอายาดบอกในอายะนี้ว่าดีที่สุดเนี่ยคืออัคลัสฮูอัสวะบุมีความบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วก็มีความถูกต้องที่สุดมีคนถามฟูเดนบินอายาดว่าอะไรล่ะคืออัคลัสฮูอัสวะบุอิคลาสที่สุดถูกต้องสุดนี่คืออะไรท่านฟูเดนได้บอกว่าอามันเนี่ยถ้าหากว่าทำโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ตะอาลาคือบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดคือการทำตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีวางสุนนะอะไรไว้เนี่ยเราเดินไปหาสุนนะแล้วเราก็ปฏิบัติและความดีงามมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่เราจะขวนขวายในการปฏิบัติที่อาจจะปฏิบัติน้อยแต่ภาคผลเราเนี่ยเราได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความขยันในการทำอิบาดะห์มากกว่าเดือนอื่นและบรรดาซอฮาบะห์ก็เหมือนกันมีความขยันในการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมากกว่าเดือนอื่นไม่ว่าจะเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนการใช้เวลาของเขาให้หมดไปกับการตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามซุฮรีได้บอกว่าอิซาดะคะละรอมฎอนอินนะมาฮุวะติลาวะตุลกุรอานวะอิฏอามุตตออามอิหม่ามซุฮรีได้บอกว่าเวลาที่เดือนรอมฎอนได้เข้ามาถึงเนี่ยมันก็มีแค่การอ่านกุรอานแล้วก็มีแค่การเลี้ยงอาหารกันหมายความว่านี่คืองานหลักของบรรดาชาวซะลัฟในการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะเขาจะพยายามที่จะทิ้งสิ่งอื่นให้มากที่สุดแล้วก็มุ่งมั่นกลับมาสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอ่านกุรอานและด้วยกับการเลี้ยงอาหารกันเพราะนั้นชาวซะลัฟได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยกับการมีความเพียรพยายามมีความขมักขม้นในเรื่องการอิบาดะห์และเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยการถือศีลอดเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยการละหมาดในยามค่ำคืนเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยการทำอิบาดะห์เข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยการละหมาดด้วยการอ่านกุรอานด้วยการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ด้วยการทำความดีงามด้วยการทำความดีต่อผู้อื่นด้วยการมีความเมตตาสงสารด้วยการช่วยเหลือกันด้วยการให้อาหารกันเพราะนั้นพี่น้องอันนี้คือชีวิตของชาวซะลัฟในเวลาที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนมาเนี่ยเขาจะต้องทำให้มันแตกต่างจากเดือนอื่นไปเพราะฉะนั้นจากหะดีษที่เราได้พูดคุยกันมาของเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนกับเดือนอื่นเนี่ยสำหรับเรานะถ้ามันเหมือนกันแสดงว่าเราขาดทุนแสดงว่าเราไม่ได้ขวนขวายอะไรในค่ำคืนในเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกมาให้เราเลยเราไม่ได้เอาใจใส่กับการอิบาดะห์ในเดือนที่อัลเลาะห์ได้เลือกมาให้กับเราแล้วก็คัดมาให้กับเราว่าเดือนนี้นะให้คุณขวนขวายกันมีไลละตุลกอดนะที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนและนี่คือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เดือนรอมฎอนกำลังจะมารอมฎอนเนี่ยเหมือนกับเป็นแขกของเรานะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมาละกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นการต้อนรับแขกของเราตรงนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงในการต้อนรับแขกเราจะดีใจไหมที่แขกที่มีเกียรติของเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาถึงแล้วเราจะมีความเพียรพยายามในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าสละเวลาของตัวเราเองเนี่ยในการทำอิบาดะห์ในการต้อนรับแขกคนนี้มากกว่าเดือนอื่นไหมเพราะฉะนั้นรอมฎอนคือแขกที่มีเกียรติที่สุดที่สูงส่งที่สุดที่จะมาดึงเราในการทำความดีเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์ได้ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีเกียรติกับเราสิ่งหนึ่งที่เราควรจะปฏิบัติก็คือการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ให้มีเดือนหนึ่งเนี่ยให้เรามาขัดเกลาจิตใจของเราให้เราได้มามุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์ให้เราได้มาฟื้นฟูการทำอิบาดะห์ของเราเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้มีการป
พิ่มความขยันของเราในการอิบาดะแล้วดำเนินชีวิตต่อไปหลังรอมฎอนด้วยกับสิ่งที่เราได้เก็บเกี่ยวในเดือนรอมฎอนพี่น้องทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงส่งเสริมให้เราอ่านกุรอานทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาถึงประทานกุรอานมาให้กับเราเพราะอะไรฮะประทานกุรอานมาให้กับเราเนี่ยเพื่อให้เราได้อ่านเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตบางครั้งการที่เราไม่อยากจะอ่านกุรอานเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าใจว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีแต่ฮาลาลมีแต่ฮารอมมีแต่เรื่องนี้ทำได้เรื่องนั้นทำไม่ได้เรื่องนี้ต้องห้ามเรื่องนั้นโดนเท่านั้นเรื่องนี้โดนเท่านี้เรื่องนี้เราไปคิดว่าในกุรอานเนี่ยมีแต่เรื่องกฎเกณฑ์มีแต่เรื่องการปฏิบัติมีแต่เรื่องอะไรซึ่งการคิดแบบนี้เนี่ยคือการคิดที่เราไม่เข้าใจกุรอานแต่ให้เราทำความเข้าใจใหม่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาประทานกุรอานลงมาเนี่ยพระองค์ได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮุอิไลมุบารอกคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเพื่ออะไรฮะลิยัดดับบารูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายให้ประชาชาตินี้เนี่ยทำการพิจารณาทำการใคร่ควรถึงความหมายของอายะอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายหลักในการประทานกุรอานลงมาคือให้เราทำความเข้าใจกับกุรอานถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราทำความเข้าใจกุรอานเนี่ยแล้วเรามาคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันค้านกันอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเป้าหมายหลักคือการประทานกุรอานลงมาให้เราทำความเข้าใจอีกอายะนึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟาลาตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาทั้งหลายจะทำความเข้าใจอัลกุรอานทำการใคร่ควรพิจารณาอัลกุรอานหรือจะปล่อยให้หัวใจถูกปิดกั้นมีอยู่2อย่างพี่น้องถ้าเราไม่เลือกอย่างที่1เราจะได้อย่างที่2หมายความว่าถ้าอย่างที่1เราไม่เลือกอย่างที่2ยังไงเราก็ได้พงษ์ได้บอกว่าอัลฟาลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาทั้งหลายจะพิจารณาอัลกุรอานกันไหมหรือถ้าไม่พิจารณาหัวใจถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสของเราในการที่ประตูแห่งความดีงามต่างๆมันเปิดมาให้กับเราแล้วเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจกุรอานพี่น้องลองอ่านดูองค์การกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเนี่ยในกุรอานเนี่ยมีแต่เรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องเล่าของบรรดานบีต่างๆในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อที่อะไรฮะเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราพิจารณาให้เราใคร่ควรใคร่ควรเพื่อนำพาไปสู่ความขยันในการทำอิบาดะห์ใคร่ควรเพื่อนำพาไปสู่การแล้วในบางอายะห์เนี่ยเป็นอายะห์ตัสลียะห์อายะห์แห่งการปลอบใจอัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาเพื่อปลอบใจท่านนบีและคนที่ทำอิบาดะห์เหมือนท่านนบีคือปลอบใจให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วบททดสอบที่เราโดนเนี่ยบรรดาคนรุ่นก่อนเนี่ยโดนมาก่อนนะปลอบใจท่านนบีในหลายซูเราะห์หลายองค์การหลายอายะห์หรือส่วนมากของกุรอานเนี่ยคือเรื่องเล่าถึงบรรดานบีก่อนๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังหรือว่าเป็นการบอกถึงสภาพของวันกิยามะห์หรือเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของการกระตุ้นให้เรามีความเข้าใจเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องบอกให้เราเรื่องความผิดพลาดของพวกมุชริกีนที่เขาทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าอย่างไรแล้วเราก็จะได้นำสิ่งนั้นมาแล้วเราก็จะได้นำมาไขควรแล้วก็นำมาสู่การปรับปรุงตัวของเราเองแล้วให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องฮะหมกมุ่นอยู่กับอัลกุรอานแล้วมันจะเป็นตัวปลอบใจเราพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราไปดูว่าเราต้องหาเวลาว่างในการอ่านกุรอานไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องเอากุรอานเนี่ยเป็นสิ่งหลักในการดำเนินชีวิตของเราว่าวันนึงเนี่ยเราต้องมีการอ่านกุรอานวันนึงเราต้องมีการทำความเข้าใจกุรอานรอมฎอนคือโอกาสบางทีเรามองดูว่ากุรอานเล่มใหญ่เราอ่านไม่หมดหรอกให้เราย้อนกลับไปดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงวะฮีมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนท่านนบีอายุ40แล้วท่านนบีเสียชีวิตตอนอายุ63หมายความว่าใช้เวลาในการประทานกุรอานลงมาเนี่ยใช้เวลา23ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เวลาสัก23ปีในการอ่านกุรอานพร้อมความหมายให้จบเนี่ยไม่ช้านะพี่น้องแล้วถ้าเอามาเฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยเราอ่านวันนึงอ่ะไม่ถึงอายะ20ปีจบอ่านวันละอายะพี่น้องไม่ถึง20ปีเราสามารถที่จะจบกุรอานได้สามารถเข้าใจกุรอานได้ทั้งเล่ม
หมายความว่าเราจะสามารถผ่านความหมายกุรอานทั้งเล่มมาได้และพี่น้องลองอ่านตั้งเป้าแค่วันละอายะพออย่าไปตั้งเป้าเยอะวันละอายะแล้วเวลาที่เราอ่านเนี่ยพอต่อไปเนี่ยกุรอานมันจะดึงเราให้เราอยากอ่านแต่ให้เรารู้ว่าเกณฑ์ส่วนน้อยของเราเนี่ยต้องทำทุกวันและให้เรารู้ว่าการทำน้อยๆแล้วทำสม่ำเสมอเนี่ยคืออามันที่อัลลอฮฺตะอาลารักที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์อัดวะมุฮาวะอินกอลอามันที่อัลลอฮฺตะอาลารักมากที่สุดเนี่ยคืออามันที่เราทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้มันจะน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นรอมฎอนคือเดือนแห่งเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราให้เราเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนนี้อย่างมากขึ้นดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ากุลบิฟัดลิลลาห์ว่าบิรอห์มะติฮิจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยความเมตตาของพระองค์ฟะบิซานิกะฟัลยัฟรอฮูด้วยกับสิ่งนี้เนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความดีใจนะจงดีใจกันฮุวะคอยรุนมิมมายัจมาอูนมันคือสิ่งที่ดีในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีการรวมกันหมายความว่ารอมฎอนเนี่ยคือเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรารอมฎอนคือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องดีใจกับการมาของเดือนรอมฎอนเราต้องดีใจกับการที่เราจะได้เข้ามาสู่เดือนแห่งการอิบาดะห์เดือนที่ทรงเกียรติเราต้องดีใจกับเนียมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แล้วเราก็ขอบคุณพระองค์ในการที่เราจะได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนเวลาที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนได้เนี่ยเรานึกถึงเนียมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราว่าเรากำลังก้าวเข้ามาสู่เดือนที่ทรงเกียรติและเราก็ขวนขวายในการทำอิบาดะห์ในเดือนนี้เป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะพี่น้องครับขอให้เราได้นำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังและสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะคิดว่าตอนนี้ทีมงานทางด้านนี้ขยับละนะทีมงานทางด้านหลังเนี่ยนะเริ่มขยับละนะแล้วกลิ่นก็เริ่มมาแล้วนะ ก็คงคิดว่าน่าจะถึงเวลานะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการได้ทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันดำเนินไปนะขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์อาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะอาจารย์อับดุลลาตีฟนะที่ได้มาร่วมให้กำลังใจกันนะผมคิดว่าดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาอาจารย์คงคิดว่าดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะซักกิรวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟุลมุอ์มินจงรำลึกเตือนให้รำลึกกันเพราะว่าการทบทวนการใคร่ครวญเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับบรรดามุอ์มินเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้วางแบบอย่างไว้ให้กับเราในหลายๆอย่างแล้วเราก็ดำเนินตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นวันนี้เรามาสะกิดกันมาสะกิดใจกันอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกเดือนแต่ว่าการเตือนใจกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเตือนใจกันอยู่ตลอดและที่สำคัญที่ขอรัตนาทรงตอบแทนทีมงานนะทีมงานตากล้องของเรานะทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์นะที่มีความตั้งใจในการที่จะถ่ายทำการเรียนรู้เนี่ยไปสู่สายตาพี่น้องไปสู่การดูของพี่น้องด้วยการเอาใจใส่พี่น้องเวลาที่เราเอาใจใส่เนี่ยคือให้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเวลาที่เราเอาใจใส่เนี่ยมันทำให้โต๊ะครูเนี่ยต้องทำการบ้านเวลาที่เรามาแล้วเราเห็นทีมงานเอาใจใส่อย่างมากเนี่ยเห็นทีมงานเอากล้องมาตั้งกัน5ตัว6ตัวเนี่ยมันทำให้โต๊ะครูเนี่ยคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคนให้ความสำคัญนะซึ่งต่างกับการที่เราพอเวลาที่เรามาพูดคุยเรื่องศาสนากันแล้วเราก็เห็นการเอาใจใส่เพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยนะการเอาใจใส่ของทีมงานในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเพราะนั้นทุกฝ่ายให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากในการเรียนรู้แล้วก็ให้เรารอรับผลบุญร่วมกันในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าละอัยยะฮดีกัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้าเป็นเหตุให้คนๆนึงได้รับทางนำเนี่ยคอยรุนละกะมินฮุมรินนะอัมดีกว่าการที่เจ้าจะมีอูฐแดงไว้ครอบของไซกูดแดงคือยานพาหนะที่มีค่าที่สุดของคนอาหรับในยุคนั้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่นำวิดีโอไปถ่ายทอดเราไม่ใช่คนพูดหรอกแต่เราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุให้คนได้รับทางนำวันกิยามะห์เนี่ยเราอาจจะได้รับผลบุญตรงนี้เนี่ยมากกว่าคนที่พูดก็ได้นะเพราะคนที่ฟังในสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันอาจจะมีมากมายกว่า
กว่าที่ผู้พูดได้ให้ประโยชน์กับคนที่ฟังเพราะนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนทั้งเจ้าภาพแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่เราได้มารวมตัวกันในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์